หัวข้อนี้เนี่ยคือจริงๆก็ท้ายอันแรกแล้วก็ท้ายที่คลิปที่คุยเรื่องประวัติของแอนโทนีเนี่ยก็ท้ายมาคุยไปมายังมาถึงเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องกีตาร์แพงกีตาร์ถูกกีตาร์แพงหรือว่าแม้กระทั่งเราคุยเรื่องกีตาร์โมเหมือนอู๋บอกว่าอู๋รู้สึกประทับใจกับกีตาร์ที่โมมากกว่าที่โมมากกว่าที่โมมากกว่าที่ซื้อมาใหม่ๆอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเราจะมาคุยว่าคือถ้าผมไม่คิดตัวเองว่าเป็นสมัยก่อนกีตาร์โมคือแบบว้ายคำว่าโมคือคำว่าโมนิยามของคำว่าโมคือกีตาร์ถูกใช่เมื่อก่อนอะถูกมันเหมือนกีตาร์ที่เสียแล้วมีการดัดแปลงมันคือความที่ผมสมัยนู้นนะกีตาร์แพงก็ไม่ทำอะไรมาแล้วนึกออกปะไม่เปลี่ยนนู่นไม่เปลี่ยนนี่คือซื้อมาแล้วเล่นได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปเปลี่ยนนู่นไปนี่มันต้องเป็นกีตาร์ราคาถูกหรือราคากลางลงล่างอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่าพูดง่ายคือไม่มีตังค์ซื้อของที่มีคุณภาพไปเลยแล้วก็ต้องมาทำเพิ่มมาทำเพิ่มเพื่อเป็นรุ่นแพงหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันเสียงมันดีแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีพวกไม้คุณภาพไม่ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือความเชื่อแบบเก่าแต่ถ้าเกิดคนที่โมเนี่ยโอ้โหยังไงก็ต้องโมคือมันไม่ใช่เป็นในรูปแบบแรกที่เราคุยกันตะกี้นี่แล้วมันเป็นการแบบว่ากีตาร์ต้องโมการโมของคนอีกประเภทนึงคือการปรับจูนให้กีตาร์มันเข้าตัวเราของเราสิ่งที่ต้องการแล้วมันก็จะเถียงจากคนแรกว่าอ้าวมึงก็ไปซื้อรุ่นที่มันได้ที่ต้องการมึงแล้วแต่แรกซื้อมึงจะมาซื้อมาโมจูนทำไมใช่ไหมทีเนี้ยแน่นอนอ่ะเราสองคนก็อยู่ในกลุ่มคนที่โมแล้วแหละคือพวกเนี้ยคนที่เล่นกีตาร์มันลึกโมทุกคนต้องโมคนที่ผ่านกีตาร์มาเยอะจะต้องโมทุกคนคนที่ไม่โมคือคนที่ผ่านกีตาร์มาไม่เยอะพอถูกไม่เยอะพอหรืออาจจะมีไว้แต่ว่าไม่เล่นแต่โมโชว์เฉยโมอ่ะมันจะมี2อย่างโมแบบตามที่ตัวเองอยากได้กับโมตามเพื่อนแต่เมื่อก่อนอ่ะผมมาโมตามเพื่อนนึกออกป่ะอะไรเรียกดีมาซิโอเฮ้ยต้องเปลี่ยนทำให้เราไม่รู้ว่าดีมาซิโอคืออะไรเสียงมันเป็นยังไงเงี้ยแต่พอเราเริ่มเข้าใจแล้วเวลาเราเริ่มเข้าใจเวลาเราโมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโมตามความต้องการของตัวเองแล้วแต่ก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เล่นกีตาร์เยอะแหละแต่ทุกวันก็ยังโมตามเพื่อนเหมือนศิลปินเปลี่ยนไปก็เป็นรุ่นนั้นกูต้องเอารุ่นนั้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ชอบแต่เห็นคนนั้นเปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนแต่โมอ่ะมันจะมีสองลักษณะโมเรื่องของเสียงกับโมเรื่องของไอ้เขาเรียกว่าสภาพภายนอกก็คือเสียงกับสภาพรูปภาพลักษณ์กับภาพลักษณ์เสียงกับเสียงถ้าเป็นอาหารก็คือแบบจัดจานสวยหรือว่าจะกินอร่อยลักษณะแบบนั้นแหละซึ่งจริงๆมันก็สุดท้ายพอเราลองแล้วมันคู่กันหมายถึงว่าหน้าตาแบบเนี้ยมันก็เสียงก็จะเป็นเหมือนหน้าตาเหมือนแหละถูกฉะนั้นพอเวลาเราคนมันชอบมีคนที่อาจจะไม่เข้าใจเราก็จะชอบมาแซวเราในเม้นพวกเกี่ยวกับช่างว่าเฮ้ยคุณยังไม่เคยลองเลยคุณรู้ได้ไงว่าเสียงไม่ดีคือใช้คือผมใช้หูฟังไม่ได้ใช้ตาดูแล้วตัดสินคือจริงๆอ่ะคือเราเข้าใจนะผมก็ไม่ได้ไปตอบเพราะผมรู้ว่าเขาไม่ได้ผ่านกีตาร์มาไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเราผ่านกีตาร์มาเยอะน่ะกีตาร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันถูกมันจะคล้ายๆกันมันอาจจะเหมือนมันจะมีเวของมันอยู่ไม่กี่แบบแล้วมันจะอ่านเกมออกว่ามาทรงเนี้ยก็จะถูกตัดไปในคัตเตอร์ลี่นี้เวนี้จะอยู่ในคัตเตอร์ลี่นี้ทีเนี้ยผมอยากจะให้ปู่ลองคิดดิว่าแคตเตอร์ลี่เข้าใจว่าแคตเตอร์ลี่ไหมคือจำพวกอะจำพวกของกีตาร์เวลามันผลิตมาสมมติว่ามันจะประกอบด้วยผมดอนนะจะประกอบด้วยวินเทจหรือโมเดิร์นจะเป็นแนวไหนอันดับแรกคือเป็นแนวไหนอันดับที่สองกีตาร์เนี่ยจัดอยู่ในขั้นตอนการตลาดส่วนไหนของการตลาดแล้วก็เป็นกีตาร์ที่เอาไว้เล่นหรือเอาไว้คีโมคำว่าคีโมหมายถึงว่าขายสตอรี่มันจะมีลักษณะสามอันเนี้ยสมมติแน่นอนเราไม่ผมไม่พูดโมเดิร์นแล้วกันพูดวินเทจแล้วกันฉะนั้นวินเทจเราก็จะพูดถึงกิบสันฟินเดอร์แล้วกันมันปูบนอยู่แค่นี้ทีนี้แคตเตอรี่ที่ขั้นบันไดของกีตาร์เนี่ยถ้ากีตาร์ที่จุดเริ่มต้นของ
Fender Gibson ก็คือ Squire กับ EP Phone ถูกป่ะSquire จะมาหลัง Fender นะไม่เหมือน Gibson กับ EP Phoneอ๋อเข้าใจเข้าใจอีโฟนคิดหน่อยคือจริงๆไงอีคลิปสันมันทำให้อีโฟนเหมือนสไวเออร์จริงๆแล้วอีพีโซนมันไม่ได้เป็นแบบอย่างนั้นแต่ว่าเราพูดในทางที่เพิงเชิงที่เข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าแบนพ่อแบนลูกทีเนี้ยในแคตตาลีเนี้ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้อะไรกับคนที่ซื้อหรือว่าในถ้าเลทก็คือราคาพูดง่ายคือหลักพันจนถึงหมื่นต้นๆถูกป่ะราคามันจะอยู่ประมาณนี้สิ่งที่สำคัญอ่ะสมมุติอ่ะไม่เกิน 20,000 ผมว่านะคลิปสันกับ Fender หรือ Squire กับ Epiphone รูปลักษณ์รูปลักษณ์มันจะใกล้เคียงกับ 80% รูปลักษณ์หมายถึงรูปทรงนะยังไม่รวมสเปคของว่ารูปบิดแบบไหนอะไรมีคอขาวว่าดำหัวโตหัวโตนี่รูปบิดแบบตรงนี้เป็นทางเดียวเป็นรูปบิดทางเดียวไม่ใช่2ทางอะไรเงี้ยมีหย่อมแบบนี้ซึ่งมันจะให้มาแล้วแต่ส่วนที่แตกต่างก็แล้วแต่รุ่นอีกนะเป็นนึกออกปะคือความสมมติความเป็นกิฟสันเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของกิฟสันอยู่เป็นเรื่องที่ดีก็จะมีเรื่องของสเปคแต่พอเป็น EP4 น่ะที่จริง EP4 กับกิฟสันถ้าถามผมนะแค่รูปทรงอย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันรูปทรงและปิกัสทุกอย่างตัวภาพลักษณ์ภายนอกเหมือนกันแต่ตัววัสดุไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยบางคนก็บอกว่า EP4 น่ะเป็นมอคคานีแต่มันเป็นมอคคานีที่มันเป็นอีกสายพันธุ์นึงนึกออกไหมแต่สเปคเรื่องของสีเนี่ยไม่ใช่ละสีกิฟสันกับ EP4 ไม่เหมือนกันแต่ความเป็น Fender กับ Squire สีถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็ยังเป็นโพลีเหมือนกันละนึกออกปะแต่ความเป็นกิฟสันไม่มีสีโพลีแต่ความเป็น Fender กับ EP4 น่ะถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือสีโพลีเหมือนกันหมดละก็คือหมายถึงว่าสไปเดอร์อีพีโฟนใช่ไหมกิฟสันอีพีโฟนกิฟสันกับอีพีโฟนแต่เฟนเดอร์กับสไปเดอร์มันยังมีความเหมือนกันมากกว่าทีนี้โอเคอันนี้ผมพูดในมุมที่เป็นคนเล่นเป็นคนผ่านอะไรมาแล้วทีถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของคนที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ซื้อแบรนด์ลักษณะนี้เล่นแน่นอนว่าเขาทำแบบพวกนี้มาก็เพราะว่าเขาให้คนอีกฝั่งนึงเล่นเขาไม่ได้ให้อู๋เล่นนึกออกมาหรือว่าคนดีนี่เล่นทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาสายตาคนที่เริ่มเล่นกีตาร์เริ่มจับกีตาร์เริ่มมีกีตาร์เริ่มซื้อกีตาร์เริ่มอะไรเงี้ยมองเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันก็ไม่ต่างกันยกเว้นแค่เขียนว่า Fender กับ Gibson เรากลับไปย้อนตอนที่เราเริ่มเล่นผมไม่รู้ว่ามันต่างกันผมก็อยากจะได้Squire อยากได้ Epiphone นึกออกป่ะเหมือนคนกินหนังสายเนื้อเฮ้ยเนื้ออะไรก็ได้เว้ยแต่เมื่อไหร่ที่คุณกินเนื้อเยอะขึ้นคุณเจอเนื้อหลากหลายมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณชอบอะไรกีตาร์เหมือนกันเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเล่นกีตาร์แค่ไม่กี่ตัวเฮ้ยมันไม่ต่างกันเว้ยมันไม่ต่างกันแต่พอคุณเริ่มจับเยอะขึ้นอ่ะความรู้พวกเนี้ยระหว่างมันต้องศึกษาก็ได้แต่เวลาเราดิดอ่ะมันจะรู้เองว่าอ๋อไอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นนึกออกไหมทีนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ไอ้บริษัทที่เขาทำเนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงแยกประเภทระหว่างกิฟสันสควอเออร์ได้คือถ้าย้อนไปเนี่ยเวลาเราซื้อเราไปซื้อกีตาร์เราจะไม่มองเซนเดอร์นะสำหรับผมอ่ะสมมติผมเป็นเด็กเข้าไปเนี่ยผมจะรู้เลยว่าไอ้กีตาร์เนี้ยแพงไอ้กีตาร์เนี้ยถูกนึกออกป่ะไอ้กีตาร์เนี้ยเราได้เท่าเนี้ยถามว่ากิฟสันคัสตอมอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในแม็กซ์สื่อผมไม่มองเลยนะเพราะว่ามันเกินกว่าให้ดีละทีเนี้ยเขาทำยังไงทำไมคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาถึงมองออกว่านี่คือกีตาร์ถูกกับกีตาร์แพงอันดับแรกแน่นอนก็คือการจัดร้านก่อนอันนี้แน่นอนถูกป่ะถ้าของแพงก็อาจจะอยู่มีมุมวางแขวนสูงหน่อยหรือกีตาร์ถูกก็จะอะไรที่มันอยู่ใกล้มือที่จับได้จับได้ใกล้ทีนี้มันเอาเป็นว่าถ้าสมมติผมถามว่าเราใช้สายตาของคนที่ไม่รู้เรื่องนะมองระหว่างสไปเดอร์กับเฟนเดอร์เนี่ยมันวัดมันต่างกันตรงไหนทำไมเราถึงรู้มันมีอะไรบ่งบอกป่ะมันถึงเรารู้ว่าเย็นมันถูกหรือมีแพงถ้าพูดถึงคนไม่รู้เลย มองไม่ออกนะผมมาถามหลายคนแล้วเหมือนกีตาร์ในห้องผมอะถ้าหยิบอะสิ่งที่สมมติห้องประมาณผมนะเขาก็จะหยิบไอ้ตัวที่ใหม่ใหม่ๆเนี่ยไอ้เนี่ยแพงนึกออกปะแต่ถ้าเป็นสมมติเป็นร้านช็อปเฟนเดอร์แล้วกันมีเฟนเดอร์มีสไปเออร์อะสิ่ง
สิ่งที่เขาจะรู้ว่าอันไหนถูกแพงเหมือนที่เบนพูดอ่ะคือการจัดการจัดวางซึ่งหลักของการตลาดผมจบการตลาดมาเซเว่นพวกนี้มันมีการจัดวางหมดเลยทำไมของเล่นเด็กต้องอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสังเกตไหมทำไมตู้น้ำต้องอยู่ข้างในทำไมตู้น้ำไม่เอาไว้ข้างนอกเพราะน้ำอ่ะเวลาคนเข้าเซเว่นคนจะมุ่งไปที่น้ำก่อนเมื่อไหร่ที่น้ำอยู่ข้างนอกคนก็จะไม่เห็นของข้างในก็จะตู้น้ำทีนี้เหมือนร้านกีตาร์เหมือนกันอันไหนที่แพงสังเกตละมันจะตั้งเป็นขั้นบันไดหรือว่าแขวนหรือว่ามีตู้โชว์มีไฟสปอตไลท์ส่องใครเห็นว่านี่แพงนะแต่พอเป็นกีตาร์ถูกก็จะเป็นไอ้ขาตั้งโง่ๆระหว่างกับพื้นเรียงๆระหว่างเป็นตับๆๆๆจ้าแล้วก็การเขียนรายละเอียดที่แปะอ่ะบางทีป้ายเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นของแพงๆมันมีรายละเอียดแล้วยิ่งเป็นตัวที่แบบแพงมากก็จะวางในมุมที่เอื้อมไม่ถึงเพราะว่าทุกคนเวลาเข้าร้านกีตาร์ก็อยากลองตัวเนี้ยเขาก็จะวางตัวเนี้ยให้มันจิบยากที่สุดนึกออกปะผมมากเคยเจอร้านนึงแล้วกันมีแซกไวเขาเอาไว้ชิดกระจกเลยซึ่งหลังกระจกจะมีกีตาร์เต็มเลยซึ่งมันหยิบออกมาไม่ได้ผมก็สงสัยผมก็ถามพี่ทันเลยพี่ทันบอกว่า เขาวางเพื่อไม่ให้คนลองเพราะทุกคนไปก็จะลองตัวเนี้ยพี่ตู่ตัวเนี้ยอยู่กับร้านมา2ปีปีละ2 ปีละ365วันคนลองวันละ2คนลองคนละ10นาทีมันก็คือกีตาร์เก่าคือหลักการจัดร้านอ่ะสำคัญที่สุดเราไม่ต้องบอกเขาหรอกว่าตัวไหนแพงสุดอ่ะแต่ต่อให้คนไม่รู้อ่ะพอเดินปุ๊บรู้แล้วเหมือนร้านทองอ่ะร้านทองมันง่ายเส้นไหนใหญ่มันแพงแต่อย่าลืมว่ามันมีโป่งตีโป่งตีโป่งแต่การจัดวางถ้าสมมติตันๆอ่ะมันจะวางเป็นสเต็ปนึงแต่ถ้าโป่งก็จะวางข้างหน้าเพราะว่าส่วนมากคนก็จะมาซื้อโป่งหยิบง่ายไอ้ที่ตันๆก็จะวางให้มันดูนั่นทีนึงเงี้ยซึ่งสิ่งที่เบนถามอ่ะคนไม่ค่อยคิดหรอกว่าการจัดวางแต่มันเป็นแบบนั้นจริงอ้าวโอเคทีนี้มันคือภาพลักษณ์ทีนี้ถ้าในจำพวกเนี้ยคัตเตอรี่เนี้ยสิ่งที่ให้หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าศักยภาพในการเล่นศักยภาพที่เอามาเล่นเขาให้อะไรในสิ่งที่โซลเลอร์มีแต่เฟนเดอร์มีมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถามส่วนตัวผมนะถามแบบคนที่เล่นกีตาร์ไม่เก่งแทบแยกไม่ออกคือกีตาร์ตัวละ10,000กับตัวละ300,000นะถ้าสมมติคนที่เล่นไม่ได้เก่งหรือโปรอ่ะความต่างมันนิดเดียวเองความต่างมันนิดเดียวเองแต่ถ้ามองราคาไม่ต่างกันเยอะมากคือเสียงกีตาร์มันต่างกันนิดเดียวมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกเหมือนในที่เราลองเทสนู่นเทสนี่กันอ่ะที่จริงมันเปลี่ยนรูปบิดออริจินัลชุดละ30,000รูปบิดโกโตชุดละ1,000 กว่าบาทเสียงมันต่างกันแค่ประมาณ50% 5-10% แค่สิคือมันต่างนิดเดียวแต่ไอ้ความต่างนิดเดียวของมันอ่ะเหมือนที่บอกว่าผมเปรียบเหมือนรถดีกว่ารถอ่ะคุณซื้อรถในราคา10 ล้านมันวิ่งได้300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง10ล้านนะคุณซื้อรถราคา200 ล้านอย่างมากก็350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกออกไหมมูลค่ามันต่างแต่ความเร็วกับคุณภาพเสียงอ่ะมันจะมีลิมิตของมันอยู่มันไม่ใช่แบบเฮ้ยกูซื้อกีตาร์300,000มันเสียงต้องดีเวอร์แบบอลังการไม่ใช่เพราะมันแต่กีตาร์มันปัจจัยมันเยอะเรื่องเอฟเฟคฝีมือการเล่นหรืออะไรทุกอย่างมันมาหมดแต่ผมถ้าเป็นสมัยเด็กอ่ะให้ผมเล่น Fender หรือให้ผมเล่น Squire ผมแยกไม่ออกถ้าเป็นสมัยนู้นนะผมว่ามันแยกออกที่สัมผัสนะสัมผัสเพราะว่ามันจะเป็นแอคชั่นมันผมไม่แน่ใจว่าเขาพยายามไม่อย่างว่าแหละที่ตาถูกอ่ะเขาก็จะไม่เขาจะไม่ตั้งมากเขาก็จะไม่มาเสียเวลาให้พนักงานมานั่งเซ็ตเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าแพงจัดแล้วมันจะเซ็ตมาคือเซ็ตวางไว้ให้ถ้าแบบนั้นน่ะต่างแต่ผมย้อนไปในยุคที่เราไม่ได้เล่นกีตาร์เยอะใช่แต่ว่าเราเล่นเราจะรู้ต่างไงว่ามันเล่นง่ายกว่าว่ะมันดูแบบสายต่ำกว่าแต่พวกกีตาร์ถูกก็จะติดเป็ดสูงถูฟิงเกอร์บอร์ดหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นยุคนู้นเราไม่ได้ซีเรียสมากไงกีตาร์มันเล่นได้คือสังเกตบ้างเมื่อก่อนเราเล่นกีตาร์อะไรก็ได้ช่วงที่เราฝึกเล่นกีตาร์อะไรก็ได้ว่ะกีตาร์โป่งไม่โก่งขนาดนี้ไม่ก็เล่นได้แต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันดีที่มันดี
หรือมันมีสิ่งที่มันสิ่งนี้มันไม่ดีมันไม่ดีดีหรือไม่ดีคืออะไรเราไม่รู้แต่ยุคนึงผมเป็นคนบ้ากีตาร์ที่แบบใส่กีตาร์ไม่ติดเฟดเลยก็เป็นแต่พอถึงยุคนึงต้องติดเฟดว่ะคือมันเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนวนไปอ่ะวนหลุมถ้าโอเคถ้าอย่างนั้นความรู้สึกผมมันก็จะมีความรู้สึกตรงนั้นซึ่งกีตาร์ถ้าถามเราเนี่ยเราเล่นกีตาร์มาเราจะรู้ว่าถ้าฟีลลิ่งในการเล่นอ่ะถ้าคุณไปเซตก็คือเหมือนกันจบมันจะเหมือนกันทันทีมันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวเป๊ะแต่มันก็ต่างกันทีเดียวมันได้ตามคือกีตาร์เราอาจจะกีตาร์แพงที่แขวนอยู่อ่ะมันอาจจะทัชชิ่งคือทัชชิ่งหรือสัมผัสการเล่นน่ะจะดีกว่ามันดีแต่ว่ามันจะดีตรงทางเราหรือไม่มันแล้วแต่ตัวด้วยสังเกตนะคนเวลาไปลองอ่ะคนจะบอกว่ากีตาร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันมีอะไรต่างๆนานแล้วเขาจะจินตนาการไปว่าโหมันเกิดมาจากตัวนู้นตัวนี้ไม่เหมือนกันถามว่าผมอ่ะตอนเนี้ยใช่มันไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายกันนั่นแหละถ้าคุณเซตมันเหมือนกันอะยังไงแม่งก็ใกล้เคียงใกล้เคียงมันไม่ได้เหมือนกับว่าไอ้กีตาร์ตัวเนี้ยเท่านั้นไอ้แค่กีตาร์ตัวเนี้ยเราจับแล้วสัมผัสเล่นไม่ดีแล้วแม่งจะต้องเหี้ยตลอดไปมันไม่ใช่แบบนั้นพูดง่ายก็คือมันเหมือนมันแขวนอยู่แล้วมันเล่นต้องสังเกตนะเราสมัยก่อนเราลองกีตาร์ไปที่ร้านเนี่ยแล้วลองเนี่ยกูชอบตัวนี้จังเลยโหแล้วก็จะมองไหนตัวเนี้ยตัวเหลือแต่ผมไม่เล่นแล้วแป้นเพลินว่ะชอบตัวนี้ป่ะเพราะว่าพูดมันเสียหน้ามันเข้ามือมันเข้ามือมึงมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันพิเศษกว่าตรงไหนแต่ที่จริงมันเซตได้ไงใช่ซึ่งเราไม่รู้เราจะแบบโหหลงรักมันมากเลยตัวเนี้ยเราต้องเอามันมาให้ได้เพราะมันคือหนึ่งเดียวแล้วลบบวกความเชื่อที่แบบว่าโอ้ยมันกีตาร์มันเกิดมาเพื่อเราสังเกตป่ะคือคนเราเนี่ยผมเข้าใจแหละผมไม่ได้บอกว่าช่างจินตนาการแล้วมันจะคิดว่ามันดูขลังนะกีตาร์ตัวเนี้ยมันแบบมันทำมาเพื่อเราอ่ะแล้วมันเข้ากับเรามันต้องเอามันให้ได้อ่ะนึกออกป่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนผู้หญิงไปเดินเจตุจักรแล้วแม่งกูอยากได้หมาเว้ยหมาแม่งมีเป็นสิบตัวแต่มันจะมีตัวนึงวิ่งมาอ้อนไอ้เหี้ยตัวเองมันเกิดมาเป็นลูกเราอะไรเงี้ยนั่นแหละหมามันหิวแค่นั้นเองคนไม่จะจินตนาการตรงนั้นว่าเฮ้ยมันคือเนื้อคู่เว้ยเหมือนกีตาร์เหมือนที่เบนบอกแหละเฮ้ยกูจับตรงนี้ถนัดแต่ดันว่าไม่เซตอัพถนัดเราพอดีซะงั้นผมเคยคุยกับร้านนึงเหมือนกันผมบอกพี่กีตาร์ทำไมพี่ไม่เปลี่ยนสายทำไมพี่ไม่เซตอัพเพราะว่าเวลาคุณมาลองอ่ะหนึ่งสายเก่าแล้วเล่นไม่เข้ามือเขาก็ไม่ซื้อใช่ถูกแต่เหตุผลของทางร้านก็มีนะแกบอกว่าโอ้ลองดูดิกีตาร์พี่มี300กว่าตัวแล้วถ้าพี่เปลี่ยนสาย3เดือนครั้งแล้วกันค่าสายเท่าไหร่ซึ่งมันคนละมุมมองกันแต่เราอ่ะด้วยคำว่าเราเคยเป็นลูกค้าเฮ้ยตัวไหนที่เซตอัพไม่เข้ามือเราจะเข้าใจว่าตัวนี้แม่งดีแต่ที่จริงไอ้ตัวนู้นอะเสียงอาจจะดีกว่าก็ได้แต่มันไม่ได้เซตอัพเซตอัพอาจจะไม่เข้ากับเราแค่นั้นเองก็เหมือนหมาเอาหมาเหมือนหมาดันในตัวที่วิ่งเข้ามาไอ้ตัวนี้แม่งโคตรเกเลยแต่แม่งมึงเสือกหิวกว่าตัวอื่นเดินเข้ามาหาเราก็จะว่าไอ้ตัวนี้แม่งน่ารักที่จริงไอ้ตัวน่ารักไอ้ตัวนู้นอาจจะน่ารักนิสัยดีกว่าแต่ดันไอ้ตัวเนี้ยมันวิ่งเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้แคตตาลีที่เนี่ยจำพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราพูดในมุมมองของคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ตื่นรู้ดีกว่าอาจจะถ้ายุคนี้ก็อาจจะเรียกว่าไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นทำพอมันเราไม่ตื่นรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะคิดว่าไม้มันดูพิศวงกีตาร์มันพิศวงมันยูนิคตัวนี้มันต้องเป็นแบบนี้ถ้าตัวเนี้ยแขวนมันเป็นสิบเลยแล้วตัวเนี้ยเราเล็งไว้เนี่ยโหลองให้มันเข้ามือเราคิดว่าถ้าอย่างเราเนี่ยต้องเอามันเท่านั้นตัวอื่นไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเราก็จะจินตนาการแล้วเราก็บวกกับความเชื่อว่ากีตาร์คือสิ่งที่สูงส่งมันถูกสร้างมาเป็นไม้แล้วมันจะเพาะซึ่งจริงๆถ้าถามใจนี่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวมันเซตแบบนี้มึงเอาตัวนี้มาสิไล่ตัวมันกูเซตให้แบบนี้ได้เหมือนกันนึกออกปะเพราะถ้ามันเป็นสแตทเหมือนกันอะไรมันบันได้เหมือนกันหมดแต่ว่าพอมันมีความเชื่อพวกนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นด่านแรกของคนที่จะเรียนรู้กีตาร์กีตาร์เนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องของเสียงเรื่องของการฝึกฝนด้วยแล้วก็เรื่องของความเอาไว้โม้อวดหรือว่าเป็นสินค้าแบบดัชชูรี่ก็มาดูก็ได้ก็ได้เหมือนกันสมัยก่อนอ่ะผมอ่ะชอบสติ๊กไวน์เด็กๆชอบอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมกล้าพูดเลยนะเมื่อก่อนผมปั่นไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมแย่มากแต่ถ้าย้อนกลับไปถ้าผมเซตเป็นนะผมว่าผมปั่นได้เพราะว่ามันสูงยังไงแล้วคิดว่ามันอยู่ที่เราต้องฝึกไอ้เหี้ยมันสูงสายแข็งอย่างเงี้ยมึงจะไปเล่นยังไงให้มันยากอ่ะอย่าว่าจะปั่นอย่าว่าจะปั่นเลยมึงแค่เล่นเพลงง่ายๆยังยากเลย
นึกออกว่าผมใช้ชีมูใช้อะไรเมื่อก่อนนะคือมันแบบมันไม่มีทางหรอกมึงไม่มีทางเลยที่มันจะทำได้ถูกคืออย่างพวกว่าเด็กเรียนกับผมเนี่ยถ้าเด็กเพิ่งหัดนะผมโหลดเตี้ยแม่งเลยข้างในติดปั๊บทำให้เล่นง่ายก่อนทำให้เล่นง่ายก่อนเพื่อมันกดแล้วมันสนุกรู้สึกมันเก่งใช่แล้วมันก็คือตรงนั้นมันก็คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเนี่ยพอโอเคพอมนุษย์เราเนี่ยมันเจอตรงเนี้ยรอบบวกของความเชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมองว่าไม้ความแพงคุณภาพไม้เป็นตัวทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นเหมือนกับว่ารุ่นล็อตจะมารุ่นล็อตไอ้สไปเออร์เนี่ยล็อตแรกซีวิงสมมตินะเรียงอยู่สมมติเรียงอยู่ที่ร้านใหม่ไปมิวสิกคอนเซ็ปต์เนี้ยไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยนี่แม่งเป็นคาร์สต็อกแน่เลยรถเก่าแน่เลยแม่งสัมผัสดีมากนึกบอกว่าทั้งที่มาได้ไงวะเออหลุดมาได้ไงต้องเอาแล้วคือปรุงแต่งไปแล้วคือฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันก็มาแล้วก็เลยจะเกิดบทก็คืออะไรก็คือล็อตแรกปีเก่าลิมิเต็ดสเปเชียลเหลือหลงเหมือนซื้อลอตเตอรี่แล้วเหลือใบสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญงานหนึ่งที่คนไอ้ตัวนี้แม่งผิดสเปคเว้ยใช่อย่างเช่นตัวสีนี่เหลือตัวเดียวมีสีเดียวตัวนี้มีสีเดียวตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมาทีนี้สิ่งเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาถูกไหมแน่นอนมันจะเกิดขั้นใดต่อไปคือความพิเศษของแคตตาล็อกหรือจำพวกนึกออกไหมความพิเศษของจำพวกทีนี้ไอ้ความพิเศษจำพวกอย่างเช่นถ้าอย่างไวเออร์รุ่นสูงมันคือCVรุ่นสูงคือซีวีถ้าเกิดรุ่นก็เป็นซิกเนเจอร์ก็คือเหมือนของน้ำโอ้ก็รุ่นสูงแล้วทีนี้ถ้ารุ่นพวกนั้นกับสไปเออร์สักกลางๆแบบ 5,000 6,000 7,000 อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่พูดถึงแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเอาเริ่มต้นเลยกับสูงของเขาเลยมันก็ดูห่างไปเอาเป็นว่ากลางๆกับไปแตะพวกนั้นเพราะพวกนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000กว่า13,00013,000ก็ทีมของใหม่เลยก็นั่นนะแต่กับเทียบกับมีรุ่นอะไรนะไฟเออร์ที่แบบว่า6-7,000 6-7,000ใช่ถามว่า6-7,000เนี่ยกับ13,000เนี่ยเท่าตัวนะต่างแล้วมันคิดว่ามันต่างนะถ้าเกิดเซตอัพทั้งคู่ถ้าเซตอัพเหมือนกันไม่ค่อยต่างแต่สิ่งที่ต่างคือไอ้พวกอุปกรณ์แมทเทียลที่พอเป็นของแพงเฮ้ยมันดูแข็งแรงกว่าเหล็กดีกว่าแม้กระทั่งสีเห็นป่ะไอ้ CV แม่งสีแม่งทำมาดีเหมือนเฟนเดอร์แต่พอเป็นพวกรุ่นที่ต่ำๆอ่ะดูผิวของสีรู้เลยว่ามันทำมาหยาบหรือการเก็บซอกคอการเก็บขอบเฟดอ่ะดูรู้การเคลือบคอก็ดูรู้อย่างพวก CV เนี่ยมันจะเคลือบคอเหมือนเฟนเดอร์คือเป็นกลอสหนามาเลยแต่พอเป็นรุ่นสไปเออร์รุ่นล่างๆมันเหมือนเคลือบบางๆมาซึ่งเล่นสักพักก็ถลอกอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ถ้าฟิลของการเล่นนะมันก็ต้องอันนี้หมายถึงว่าที่อู๋พูดมันคือคนผ่านกีตาร์จะรู้ว่ากีตาร์ที่มีกีตาร์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยผ่านก็ยากแต่ก็ยังรู้แหละเพราะว่าพอรุ่นแพงอะสีมันดูสวยว่ะนึกออกไหมเฮ้ยรูปฝุ่นจะพันสวยๆก็มีนะสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยถ้ามองเฉยๆอ่ะคือเข้าใจแหละคือเฟนเดอร์เขาวินเทจมันจะมีสีที่มันเฉพาะที่วินเทจด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้อ่ะเฮ้ยสีส้มสีส้มสีเหลืองเฮ้ยแม่งสวยอะไรเงี้ยดูไม่ออกอ่ะด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าด้วยประสบการณ์ผมที่ขัดสีไหมนะต่อสไปเออร์ซีวีกับไอตัวที่เป็นเฟนเดอร์ลีชูที่เป็นสีโพลีแม้ทั้งจอห์นเมเยอร์ลิซิเนเจอร์สีมันก็คือสีชนิดเดียวกันมันไม่ได้หนีกันหรอกนั่นแหละคือสีอะเทคโนโลยีสีผมจะย้ำเหมือนที่บอกว่าเฟนเดอร์ไม่ได้ผลิตสีว่าเฮ้ยรุ่นนี้กูต้องใช้สีโพลีเกรดนี้คือที่จริงอะโพลีมันมีก็มีขายทั่วไปอยู่แล้วปกติมันก็ใช้สีเหมือนกันแต่ความละเอียดหรือความสวยของแต่ละรุ่นอะพอเป็นรุ่นแพงหน่อยมันก็จะเก็บรายละเอียดไม่มีตามดเยอะนึกออกปะแต่พอเป็นสไปเออร์รุ่นสัก 3,000 ก็ตามดก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเวลาแกะซอกคอมาโอ้ยไอ้นี่ไม่เก็บงานเลยนึกออกปะมันก็จะมีรายละเอียดพวกนั้นซึ่งมันจะรู้ว่าแพงหรือไม่แพงแต่เฟนเดอร์บางรุ่นต่อให้แพงพอแกะออกมาโอ้ยยังเป็นขี้เลื่อยยังเป็นอะไรก็มีเหมือนกันได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านอะไรมีเยอะก็มันแย่ไม่ออกทีนี้มันพอเราพูดกันเนี่ยมันจะมีจำพวกที่ไอพิเศษรุ่นพอซีวีเนี่ยมันจะเริ่มเป็น50 60นึกออกว่าเริ่มแยกแล้วเริ่มเขาจะแยกว่ามันจำลองเริ่มใส่สตอรี่เข้าไปเริ่มให้อะไรที่มันเป็นวินเทจเป็นวินเทจแล้วมีอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ก็คือกีตาร์
ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะเห็นจอห์นเมเยอร์ถือเห็นพี่เสกถือเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนกับศิลปินใช้บ้างนี้ดีว่าเหมือนกับศิลปินใช้บ้างแต่อย่าลืมสมมติว่าจอห์นเมเยอร์ใช้สีซันเบิร์ดเนี่ยมันก็ซันเบิร์ดทั่วโลกกันละคืออ้าวคือผมมาเจอญาติผมขึ้นมาแล้วขึ้นไปดูห้องทำงานอ่ะไม่มีใครแยกออกเลยว่ากีตาร์คืออะไรตัวไหนคืออะไรบางทีสิ่งที่เขาคิดว่าของเฮ้ยต้องใหม่เอี่ยมบางทีลูกค้าซื้อมาใหม่จะเอามาทักลอกสีทำลิลิกอ่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องแพงว่ะที่จริงตัวนี้30,000 กว่าบาทเองแต่พอไปเจอมาสเตอร์บิวตัว300,000เนี้ยตัวนี้ถูกมันไม่สวยเออคือคนถ้าไม่ได้เล่นกีตาร์คือเหมือนคนดูพระอ่ะเขาแค่ดูว่าพระสวยไม่สวยเขาไม่รู้หรอกไอ้พระสวยนี่แม่งคือเก๊ถ้าพระแท้ไม่ต้องไม่สวยเว้ยมันมีตำหนินู่นตำหนินี่นึกออกปะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือรุ่นที่มันเป็นพิเศษที่ว่า 7,000 จนกับตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ไป CV เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไว้ขายผู้คนช่างสังเกตคนที่เริ่มสังเกตเริ่มอะไรเริ่มรู้เยอะบ้างเริ่มรู้เยอะบ้างแต่ว่าเรายังประมาณตนว่าเราเพิ่งเริ่มเราไม่สามารถข้ามไปเฟนเดอร์นะเรายังอยู่แค่สควอชหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแม่บอกว่าจะคุ้มไหมเนี่ยซื้อแพงๆมากประมาณนี้ละกันอะไรคือส่วนมากถ้าผู้ปกครองซื้อให้อ่ะมันก็คือสควอชน้อยมากที่ผู้ปกครองให้แล้วจะไปซื้อเฟนเดอร์อ่ะแต่เดี๋ยวนี้แม่ไม่ใช่เว้ยเด็กเด็กไม่ไม่คือถ้าพ่อแม่ซื้อให้อ่ะคือเด็กไม่ได้เก็บตังค์เองแม่พ่อแม่สนับสนุนเยอะนะไม่รู้ที่ผมเจอนะแต่ถ้าซื้อเองอ่ะสควอชแต่ต่างกันเองถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนพูดถึงสมัยนี้คือประมาณว่าลองตัวถูกก่อนนะลูกถ้าไม่เล่นจะได้ไม่ขัดไม่อะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่มีไอ้ลูกค้าผมอะไอ้นั่นอะน้องมันโอ้พ่อแม่ซื้อไอ้นี่ให้เลยจอนเมเยอร์อยากได้จอนเมเยอร์ใช่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ทุ่มอะไรกับดนตรีให้ลูกเพราะเขามองว่าดนตรีมันมีค่าต่างกับเมื่อก่อนใช่พ่อแม่ไม่อยากให้เล่นดนตรีหรอกแต่ปัจจุบันคือจริงๆเขาอาจจะสับสนให้เล่นแต่เขาจะมองว่าในเรื่องของความเหมาะสมว่าซื้อไปมันจะเลิกเล่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าต่างจังหวัดมันจะไม่มีเลยต่างจังหวัดไม่มีใช่ไหมไม่มีลองเล่นดนตรีอะไรเยอะขนาดนี้หรอกคือต่างจังหวัดพอเด็กถือกีตาร์เด็กเกย์มันก็นั่งเล่นวงเล่ามันก็ไปคือพอถือกีตาร์คือเด็กเกย์อ่ะเป็นกระจายฟิลป่ะแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไงเพราะว่าไอ้คนดังๆคือนักดนตรีทั้งนั้นอ่ะดังๆแล้วมันมีตังมีอะไรอ่ะคนเล่นดนตรีมันมีตังค์แต่เมื่อก่อนอ่ะสมมติพ่อแม่ผมอาจจะเฮ้ยถ้าลูกเล่นกีตาร์ก็จะไปนั่งเล่นกีตาร์อยู่ร้านเนี่ยรับเงินวันละ200-300แล้วก็กลับบ้านแล้วก็อยู่กับพวกขี้เมาต้องออกที่เนี่ยไปเล่นกีตาร์แล้วก็ดูดยากันไม่เป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นที่กัญชงกัญชามีอยู่แล้วนั่นก็ดีต่างกันดูดยามั่วสุมก็เหมือนเราถือกีตาร์ก็เหมือนเราไปสักอ่ะความรู้สึกของความเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นมั่วสุมเพราะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีวงเล่าก็มีกีตาร์ต่างจังหวัดมันเป็นอย่างนั้นเต็มที่น่าจะฟิลเป็นเหมือนกันถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นใช่พ่อไม่ได้มองว่าพี่ซื้อได้ลูกกูต้องเป็นศิลป์คือเมื่อก่อนการเป็นศิลปินดังมันยากมากมันไม่เหมือนปัจจุบันไม่เป็นอย่างนี้ด้วยเว้ยคือสมัยก่อนมันไม่มี YouTube แบบนี้มันไม่สามารถมันไม่เป็นแท็กคือมันต้องรวมกลุ่มกับเพื่อนเล่นซึ่งมันจะไม่เหมือนซึ่งมันโอ้ว่าการมั่วสุมไงโอ้รวมเล่นดนตรีรวมวงไวมากเลยถ้าเทียบในสมัยนี้มันน้อยคนที่จะเริ่มแล้วมาลองสัมผัสอีพิโฟนก่อนสควอเออร์หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่มากคือจะมีสควอเออร์เป็นเดอร์ก่อนแล้วอยากได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอีพิโฟนเพราะว่างบไม่ถึงทุกสัตว์คือทรงสตาร์ทคือทรงเริ่มต้นถ้าถามผมนะทรงสตาร์ทคือทรงเริ่มต้นของสำหรับคนเริ่มเล่นกีตาร์ทรงเล็กพอเนี่ยสมมติคนเล่นกีตาร์10คนอ่ะคนจะชอบทรงเล็กพอน่าจะไม่เกิน4คนเพราะว่าทรงเล็กพอถ้าสมัยผมมันเชยคือต้องเป็นทรงแหลมแหลมไม่เฟนเดอร์ก็ทรงไอเบเนตแจ็คสันนึกออกปะต้องเป็นไฟโรสอย่างเงี้ยคือผมจะคิดว่ามันเป็นกีตาร์ถูกเพราะว่ากีตาร์ถูกมันทำโฟมเฟนเดอร์โจมันก็เลยคิดว่าไอเบเนตมันคือกีตาร์ที่มันไฮเอนกว่าไฮเอนกว่าเราคิดแบบนั้นแต่ยุคโน้นคนที่ใช้กิฟสันน้อยมากไงเพราะว่ามันเป็นยุคแคร์แบนเฮ้ยแต่ก็มีวงเมืองนอกอ่ะใช่มันแต่บ้านเราไม่มีมันต้องแก่กว่าเรา มันต้องแก่กว่าเรามันต้องอยู่ประมาณคนที่เป็นยุค80จริงๆอ่ะก็คือคนที่ต้องโตแล้ววัยรุ่นในยุค80เลย70ไปปลาย80ใช่ก็คือคนประมาณ50
60อะไรเงี้ยนะเขาถึงจะเป็นยุคแคร์แบนจริงแต่ยุคเราอ่ะมันยุคไอเด็ดแล้วยุคซีไวแล้วยุคทรงแหลมอ่ะใช่ยุคซีไวยุคโจแซดยุคอะไรอย่างนั้นอ่ะคือใครก็เล่นแบบนี้หมดแล้ววงดนตรีมาแม่งเล่นแบบนี้หมดอย่าว่าในวงโรงเรียนเท่ๆที่เราเห็นรุ่นพี่แม่งก็เล่นพวกนี้ทั้งนั้นแล้วเราก็ตามกระแสเพราะยุคนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือคนเล่นทรงพวกนี้ทั้งหมดใช่ทีนี้อ่ะถ้าเราพูดถึงแคตตาล็อกที่มันเริ่มต้นเนี่ยจบละทีนี้ถ้ามันถูกกระเถิบไปอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่สองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนที่โอ้ว่ามันเป็นคนที่แน่นอนสเต็ปที่สองที่ก้าวต่อไปเนี่ยคนมันจะมองว่าอยู่เอ็ดคือผมอาจจะเริ่มคำถามโอ้กันว่าระหว่างถ้าเล่นสไปเออร์แล้วอยากไปเฟนเดอร์หรือเล่นสไปเออร์แล้วอยากไปอยู่เอ็ดอยากไปไหนอะไรนะคือนี้สมมติว่าขั้นตอนแรกเรามีเด็กน้อยคนหนึ่งแม่ซื้อหรือว่าเก็บตังค์ซื้อแล้วสไลเออร์มาแล้วรุ่นไหนก็ได้แล้วแต่เด็กคนนี้จะไปต่อเนี่ยที่ไปเฟนเดอร์ต่อเนี่ยด้วยคำว่า US หรือด้วยคำว่าเฟนเดอร์ด้วยคำว่าเฟนเดอร์ถ้าเป็นทุกผมนะมันจะได้สเต็ปว่าอ่ะสไปเออร์แล้วไปเฟนเดอร์ญี่ปุ่นแล้วไปเม็กซิโกมันจะมีสเต็ปไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปเล่นสแตนดาร์ดยูอันนี้หมายถึงว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ของผมไม่ใช่เว้ยยังไงอ่ะของผมคือ US และ US จะผูกกับ Fender US จะผูกกับ Fender จะผูกอ๋อผูกกับ Fender US คืออะไร US คือ Fender อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Spider มันมี US มันมี Fender อยู่แล้ว Spider by Fender แต่กลุ่มผมอาจจะไล่เป็นแบบแต่ของผมที่ถูกคนรอบตัวคือพูดง่ายคือเขาจะมองว่ากีตาร์ US น่ะคือของแท้คือของจริงแต่คือทุกคนที่เล่น Fender ต้องอยากได้USA แต่กลุ่มผมอ่ะคนต่างจังหวัดอ่ะเฮ้ยมันไล่สเต็ปเหมือนที่บอกเล่นสไปเออร์ก่อนสไปเออร์แล้วไปหาเฟนเดอร์ญี่ปุ่นมันจะแพงกว่าสไปเออร์หน่อยนึงแล้วก็เฟนเดอร์แม็กซ์น้อยมากเพราะว่าเวลาถึงญี่ปุ่นแล้วส่วนมากจะข้ามไปอเมริกาก็คือด้วยความที่ว่าเม็กซิโกกับเจแปนมันขี่กันอยู่ราคาขี่กันอยู่แล้วก็ภาษีของเจแปนมันมากกว่าถูกแต่ผมไม่ใช่ว่ะของผมมันจะเป็นแบบคือต้องเป็น US เขาจะมองว่าเออซื้อ US เลย US คือเขาจะไม่พูดแบรนด์เลยนะ US คือมันไม่ค่อยมีคือมันเหมือนกับว่าจะเป็นกิฟสันก็ได้จะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้ขอ US ขาย US ใช่ไหมUS คือแบรนด์แท้คือความแท้จริงอ่ะคือของผมนะมันแล้วแต่อาจจะแบบเราโตมาอยู่ในกลุ่มเขาพูดถึงอะไรกันในกลุ่มที่เราโตมาอะไรเงี้ยแต่กลุ่มผมมันไม่ค่อยพูดถึงคำว่า US คือจะพูดแค่ว่าซัพพลายเออร์หรือเฟนเดอร์เพราะผมจำได้ตอนผมจะซื้อกีตาร์เนี่ยพอเปลี่ยนจากไอ้ตัวกีตาร์ถูกที่เราหัดเล่นเนี่ยมากีตาร์เนี่ยเขาจะพูดเลยว่ายูเอสเลยเม็กซิโกอย่าไปเอาเขาไม่พูดยี่ห้อด้วยนะเม็กซิโกอย่าไปเอายูเอสเลยโอ้ยเม็กซิโกสมัยผมยังไม่ค่อยรู้จักเลยว่ามันมีเม็กซิโกแต่ญี่ปุ่นเราไม่ดีมันไม่ดีแต่ผมมันไม่ได้ยินญี่ปุ่นว่ะผมไม่ได้ยินญี่ปุ่นเลยแต่บ้านผมมันมีของผมนับซีผมได้ยินนะผมได้ยินว่าไปยูเอสเลยเม็กซิโกไม่ดีเราก็ไม่รู้ด้วยเม็กซิโกคืออะไรแบบคือแบรนด์อะไรคือมันเหมือนกับว่าสังคมที่ผมอยู่เนี่ยเขาวางจำพวกหรือระดับของต้านด้วยทำที่ไหนเลยเขาทำที่ไหนเหมือนที่ชายอ่ะนะยูเอสมันเหมือนกับว่าไม่รู้เป็นที่กรุงเทพมันเป็นที่แบบผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับยูเอสเลยก็คือไม่บอกคืออะไรได้ที่เป็นยูเอสอ่ะแบรนด์อะไรก็ได้ขอยูเอสมันก็คือ US เท่ากับโกลหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ยาวสุดแล้วใช้ยาว US เลยคือหมายถึงว่ามึงจะชอบแบรนด์ไหนก็ได้ต้อง US แต่ขอ US บ้านผมตอนนี้แบบไม่ค่อยพูดถึง US พูดเอาจริงนะเหมือนที่ผมบอก Fender ไม่หายากมาก Squire นี่แทบไม่มีต่างจังหวัดอ่ะเพราะส่วนมากจะเป็นแบรนด์อื่นพวก Samic พวกมายาพวกนั้นอ่ะคืออย่างต่างจังหวัดมันจะหาได้แค่นี้หรือไม่ก็เป็นสายไอ้มาเด็ดไปเลย RG อะไรพวกนั้นแค่นั้นเองคลิปสั้นไม่ต้องพูดถึงหายากมากทีนี้พอเรามาพูดถึงอ่ะถ้าเกิดในมุมมองเราจะเด็กต่อไปเนี่ยถ้าเรามา US เนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในลักษณะเนี่ยจะยังไม่มองการโมอันนี้เรายังไม่พูดการโมนะอันนี้พูดคัดเข้าสเต็ปที่แบบว่าที่เราคิดว่าน่าจะเป็นรู้สึกอาจจะมาจากตัวผมเองหรืออะไรเงี้ยนะทีนี้พอเราไปซื้อ US เนี่ยไอ้คำว่า US เนี่ยไอ้ที่บอกว่า US เนี่ย
มันการตีอะไรวะทำไมต้องยูเอสวะมาตรฐานมาตรฐานอะไรอ่ะก็เหมือนกางเกงยีนอ๋อยีนต้อง US รองเท้าต้อง US รุ่นแพงต้อง US ทำแพง US อะไรเงี้ยถ้าบอกว่าทำเวียดนามนี่ก็คือจะไม่ใช่จะไม่ใช่จริงๆมันผลิตที่เดียวกันแต่คือพอมันมีความว่า USA ปั๊มอ่ะเนี่ยมันดีเว้ยมันดีเว้ยแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะว่าเหมือนที่เปียสเขียนเพลงอ่ะกางเกงในผลิตเมืองไทยส่งไปปั๊มฝั่งนู้น QC มาอีกทีนึงแล้วส่งมาขายซึ่งมัน QC มันผ่านคุณภาพนะซึ่งเขาจะเข้าใจว่าอะไรที่มันมาจาก USA ดีมันคือ QC มันเหมือนกับปั๊มอ่ะ QC ที่ดีคือ USA ที่ดีถูกUSA คือ QC อ่ะสมมุติ USA กับ China สิ่งที่เราเห็นเหี้ยแม่งซื้อของกินแม่งต้องรุนเว้ยนึกออกปะแต่พอ USA เหี้ยแม่งมาตรฐานมันได้ก็คือมีความเชื่อขนมกินได้อยู่เหมือนกางเกงจะไม่มีไอ้เส้นนู้นเส้นนี้โผล่มานึกออกปะมันจะเก็บหมดอ่ะแต่ของกินอ่ะมึงรุนหรอทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนเริ่มต้นที่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเนี่ยระหว่างว่าสมมติว่าเป็นผมก็น่ะซื้อสไปเออร์มาเนี่ยเล่นกีตาร์แบบสไปเออร์มาเพื่อที่จะเหมาะสมกับเลเวลของเราแต่ว่าเราผมกำลังจะไปมืออาชีพแล้วเนี่ยผมซื้อกีตาร์ที่เป็นมืออาชีพแล้วดูเองเลยถ้าคนที่ผ่านกีตาร์มาแค่เอ็กสไปเออร์แล้วไป US เนี่ย มันจะได้ความแตกต่างอะไรผมคิดว่ามันจะได้ความแตกต่างอะไรเสียงชัดขึ้น feeling เสียงมันจะมีความหวานขึ้นมันจะเริ่มหวานเริ่มแบบ feeling ด้วยเนื้ออันนี้คือน้ำเสียงนะเนื้อเสียงแน่นขึ้นความแน่นความสไปเออร์บล็อกบังอยู่แล้วมันจะลอยๆพอดีแล้วมันจะลอยหลงสายนึกออกปะแต่พอดีความเป็นเฟดเดอร์มันมีความรู้สึกแน่นแน่นสถานกว่าสถานนั่นแหละความรู้สึกแล้วก็เสียงเสียงมันได้กว่าเพราะว่าไอ้พวกสไปเออร์รุ่นเก่าๆมันเป็นเซรามิกมันไม่ใช่แอนิโคไงอันเนี้ยสิ่งที่ต่างเพราะคือคนที่ข้ามสไปเออร์มแล้วไปจับเฟนเดอร์สิ่งที่เขาจะรู้สึกนี่ไงเสียงเฟนเดอร์กุ้งกริ้งเป็นเหล็กเป็นคมเป็นแก้วลวดนี่เป็นแก้วนั่นแหละสิ่งที่เขารู้สึกคือตรงนั้นแล้วถ้าสัมผัสการเล่นนะถ้าฟีลลิ่งอ่ะต่างต่างไงแบบผมว่าถ้าสไปเออร์กับเฟนเดอร์อ่ะผมว่าเฟนเดอร์มันสมูทกว่ามันเรื่องของคอเรื่องของอะไรอ่ะอันดับแรกเรื่องมันสีพวกสไปเออร์รุ่นนู้นอะสีมันเป็นสีแบบเหมือนซาตินอะเว้ยฝนบางๆมานึกออกปะแต่พอเป็นเฟนเดอร์อะมันมีความเป็นกรอสนะเคลือบหนาหน่อยอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นสไปเออร์ทุกวันรวมแล้วไปจับเฟนเดอร์จะรู้ว่ามันต่างกันนะไปจับสมมุติว่าใส่เครื่องเต็มไงไม่มีแบตละจบเรื่องนี้ก็น่าจะพอบ้าไม่มาช้าดีกว่าเขาช่างรุ่นใหญ่รู้ชื่อเขาก่อนผมจำไม่ได้หัวเลยมันมาจากมังคุดคือมังคือมังกรคือดาก้อนดาก้อนคือดาก่อนดาดิสส่วนดิสอันหลังจำไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่กีตาร์เลยกล้องนี้ก็แบ่งชนชั้นนะถ้าเกิดใช้แบตเทียมมันจะขึ้นเติมแล้วคุณใส่แบตเทียมนะแน่ใจไหมแน่ใจไหมแน่ใจหรือเปล่ามือชวนนะไม่ใช่แบตนี้จริงนะแต่ว่าคุณภาพเหมือนกันไอ้นุ่นอาจจะมีล้นอะไรเงี้ยใช่ก็มาถามถ้าตามผมมารู้แต่ละคนก็จะรู้ไม่เท่ากันว่ามันต่างน้อยต่างมากแต่สิ่งที่รู้คือแต่ที่อูบอกนี่ก็คือถูกนะเหมือนการลงสีกันแล้วมันจะเห็นชัดและยืนเนี่ยกับสไปเออร์เป็นซาตินกับเงามีกรอสเงามันเริ่มแบบบ๊อบแป๊บบ๊อบแป๊บเริ่มแบบแต่มีฟิลนึงที่มันจะเริ่มรู้เหมือนเวลาเรายืนเล่นสไปเออร์เราก็จะยืนอย่างงี้แต่เมื่อไหร่กูเล่นเฟนเดอร์จริงพอสไปเออร์พยายามแม่งหลบมุมพอเฟนเดอร์ไอ้เหี้ยกูเต็มที่กูยืดละมันคือแล้วสำคัญอย่างคือผมว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้คนเล่นถูกนั่นแหละสำคัญมากสร้างอิมเพรสชั่นกล้าเล่นกล้าอะไรเต็มที่อ่ะนึกออกไหมเพราะของมัน US มันคุณภาพดีอ่ะเหมือนเราขับรถอ่ะเราขับรถเกรดนึงแล้วไปขับอีกเกรดนึงอ่ะขับรถอีกเกรดที่กูไม่กล้าเหยียบเยอะอ่ะแม่งถ้าชนนี่กูเละเลยนะพอมึงเริ่มขับเบนซ์ไอ้เหี้ยกูเหยียบได้เหมือนเบรกแม่งได้ทุกอย่างได้สัมปทานะแม่งดีขึ้นสังเกตเวลาเราขับเนี่ยไอ้นี่ผมไม่ได้นะ
ขับรถตุกๆหน่อยโชคอัพแม่งไม่ดีอ่ะแม่งพอขับไวหน่อยแม่งกลัวเว้ยมาสถานมาถึงตัวแต่เมื่อไหร่ที่คุณขับรถแพงๆอ่ะคุณเหยียบจนลืมอ่ะเฮ้ยแม่งเหมือนรถวิ่งช้าแต่แม่งรถขึ้นมา160แล้วอ่ะนั่นแหละกีตาร์ก็เหมือนกันมันทำให้คนกล้าเล่นมันนิ่งกล้าเล่นแต่เหมือนที่เบนพูดกับผมว่าเมื่อไหร่ที่กีตาร์มันดีขึ้นอ่ะคนเล่นจะเก่งขึ้นใช่มันฝึกเกี่ยวนั่นแหละสำคัญด้วยแต่เหมือนที่บอกอ่ะถ้าสมมติเบนเล่นสไปเออร์ทุกวันนี้เบนก็ยังเล่นสไปเออร์ลูกบางลูกเบนอาจจะเล่นไม่ออกถูกแต่เมื่อไหร่ที่เบนโมกีตาร์ไปตามยุคเฮ้ยแต่อันนั้นมันจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละอันนั้นเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่เราบอกแค่แบบนี้ถ้าในเวของอีพีโฟนที่สามนี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงนะผมไม่คือพอสเต็ปต่อไปผมไม่ค่อยอยากจะพูดกีตาร์แล้วเพราะว่าเอาจริงมันเกินเอื้อมสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพปกติด้วยซ้ำถูกมันเหมือนกลายเป็นว่าพอเข้ากิฟต์สันสแตนดาร์ดปุ๊บเนี่ยผมว่ามันสุดแค่นี้คือคนใช้กิฟต์สันสแตนดาร์ดเล่นดนตรีหรือว่ามาฝึกเนี่ยผมว่าไม่ต้องไฮโซเลยประมาณนึงอะต้องมีตังหรือต้องอาจจะแบบคืออาจจะต้องแบบอดออมเพื่อจะมันจริงๆแล้วใช้ตัวเดียวมันก็จะมีคนประเภทนั้นเหมือนกันแบบกูอยากได้มากกิฟต์สันสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนึกออกว่าจริงที่เพลินเกินแล้วแบบอะไรเงี้ยถ้าเป็นทุกผมคนต่างจังหวัดนะที่เห็นใช้กิฟสันก็จะมีคนเดียวพี่เอสันติภาพใช้กิฟสันตั้งแต่แรกใช่ฉะนั้นพอถึงจำพวกนี้แล้วเนี่ยแทบกิฟสันแทบจะไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่ามันเริ่มกลายเป็นกีตาร์ที่มันไม่ใช่เอาไว้เล่นแล้วเพราะว่ามันอย่างนี้ด้วยกิฟสันรุ่นปกติสแตนดาร์ดเนี่ยไปซื้อเฟนเดอร์รุ่นสูงนึกออกป่ะรุ่นเริ่มต้นไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นหรอกรุ่นแบบปกติของกิฟสันนะสามารถไปซื้อ Fender รุ่นลีชู่ได้รุ่นสูงของ Fender ได้แต่ถ้าเป็นพวก Fender Standard Strat มันอยู่แค่ประมาณ 20,000 30,000 ในเมื่อก่อนคนก็ซื้อกันง่ายคนก็จะใช้พวกนี้เยอะแต่ตระกูลลีโอยังได้เวียนอยู่สังเกตตระกูลลีไม่มีนักดนตรีคนไหนพาไปเล่นหรอกเพราะว่ามันเป็นแพงถึงตอนนี้ผมกำลังจะมันไม่ใช่แค่แพงอย่างเดียวมันมีอะไรอย่างนึงที่ผมเล่นดนตรีมาผมจะรู้สึกได้ก็คือในขั้นก่อนที่จะเวียนเนี่ยเราคุยเรื่องเราคุยเรื่องความเชื่อไม้พุทธตาเรียนกันอันนี้แม่เสร็จเซตอัพพอดีกับเราเลยมันคือตัวนี้US Fender มันได้คำว่า standard USA มาตรฐานฉะนั้นคนที่เขามองเนี่ยถ้ามันเกินไปมันเป็นกีตาร์ที่เลอะเทอะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะคนอื่นไม่รู้เจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเฟนเดอร์แล้วเนี่ยคุณใช้สแตนดาร์ดแล้วถ้าคุณเล่นรุ่นอื่นแล้วเถอะมันเกินมันไม่ได้มาตรฐานคืออาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่คุณต้องไปลองแล้วแต่รุ่นอย่างเช่นทำไมคุณไม่เล่นซิกเนเจอร์คือมันไม่ใช่มาตรฐานมันเป็นของศิลปินเขามันไม่ได้มาตรฐานเฉพาะทำไมคุณไม่เล่นรุ่นลีล่ะก็ไม่รู้ผมไม่ใช่มาตรฐานนะมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะแล้วมันจะมีคนอยู่ไม่กี่คนที่หลุดออกจากสิ่งพวกนี้อย่างเช่นมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเขาชอบสตีวีเลย์เขาไปซื้อมาเล่นเขาโดนดึงจากทุกคนว่าเฮ้ยมันซื้อสแตนดาร์ดเล่นนะแต่เขาก็เล่นสแตนดาร์ดหมดแต่ถามว่าสิ่งที่เขาได้คืออะไรโอ้โหเขาเล่นกี่ตัวนี้มาแม่งราคาแม่งขึ้นแม่งอะไรแบบนึกออกมันมีมูลค่ามากกว่าซะงั้นอะไรเงี้ยแต่สแตนดาร์ดคืออาจจะมีจะลงแต่นักดนตรีประเภทเนี้ยที่ไม่กล้าจะแตะต้องกับกีตาร์เขาจะเล่น US Standard และจบตรงนั้นเลยจบเล่นยันแก่ตายเลยก็จะแล้วก็จะไม่ทำอะไรไม่เปลี่ยนไม่แต่งไม่อะไรเลยเดิมที่สุดมีเยอะบ้านเรามีเยอะเนี่ยแล้วคนที่เล่นกีตาร์แล้วติดอยู่ตรงจำพวกเนี้ยเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้เล่นดนตรีมาทั้งชีวิตเจอ3คนพวกเนี้ยใช่ไม่กล้าโมไม่กล้าทำอะไรกับมันเลยเพราะว่าความเข้าใจว่าสแตนดาร์ดเฮ้ยแม่งใช่ที่สุดสแตนดาร์ดที่สุดคือคนไม่ได้สังเกตก็จะอยู่ในยุคก่อนหน้าเราไปนี่บอกว่าเพราะว่าช่วงนั้นอะเฟนเดอร์ทำกีตาร์ที่มันเป็นสไตล์สแตนดาร์ดสเตปพลัสพวกนั้นออกมาแล้วขันบนหัวแล้วเสร็จทุกอย่างเอาขาถ้าถามมันเพอร์เฟกต์แล้วคือมันเพอร์เฟกต์กว่าวินเทจแม่งไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่พอเป็นสแตนดาร์ดเฮ้ยคอกลมแม่งขันได้เลยเว้ยทุกอย่างหย่อง2เสาสามารถเซตอัพอะไรได้ง่ายซึ่งยุคนั้นน่ะมันถามว่ามีโมไหมยุคคนพวกนั้นน่ะกีตาร์โมคือกีตาร์ถูกกีตาร์แพงเขาไม่โมกีตาร์แพงคือพวกเฟเดอร์สแตนดาร์ดคือแพงเขาจะไม่โมแหละซื้ออันนี้แม่งจบและครอบจักรวาล
แต่ยุคนั้นอ่ะไอ้พวกที่โมคือกีตาร์ถูกแล้วใช่ถูกเปลี่ยนหย่อนเปลี่ยนรุ่นอ่ะใช่เพื่อจะหวังว่าจะได้เทียบเท่า US มึงก็หวังได้แค่นั้นแหละท้ายก็ไม่ได้หรอกทีนี้ความคิดของคนยุคนั้นที่กูมี US อ่ะเหี้ยเนี่ยแม่งดีที่สุดแหละกูจะไม่เปลี่ยนอะไรละแม้กระทั่งถ้าไม่พังกูไม่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนต้องเดิมเท่านั้นสังเกตปากกีตาร์พวกนี้ส่วนมากเจอเดิมๆทั้งนั้นเลยที่มาขายมือสองนั่นน่ะทั้งนี้ผ่านมา20 30 40ปีทุกอย่างแม่งต้องเดิมแต่ต่างกับกีตาร์รุ่นใหม่ต่อให้ซื้อมาแสนซื้อมาวันเดียวเนี่ยพรุ่งนี้เช้ากูเปลี่ยนกีตาร์แล้วเฮ้ยหย่องกูไม่ชอบอ่ะกูชอบเซตเดิมไหนรุ่นอันนี้ก็เปลี่ยนซึ่งนั้นมันจะเป็นอีกเขาเรียกว่าขาโมแล้วแต่ว่าเนี่ยป๋ามาแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์เราจบคลิปนี้ด้วยการที่จะจุดเริ่มต้นจะถึงสแนปเยสแล้วกันสแตนดาร์ดสแตนดาร์แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาต่อเรื่องของว่าสเต็ปของการโมคนโมเขามองยังไงอันนี้เราพูดถึงคนที่ไม่โมข้อเดิมๆเลยเล่นตั้งแต่เริ่มแรกยันมาจะถึงสไปเออร์ยันถึง USA เอานี้ได้ไหมระหว่างโมกับอัปเกรดเอออะไรเงี้ยใช่ที่จริงเมื่อก่อนผมก็ใจว่าไม่เหมือนกันเว้ยแต่พอนั้นไม่เหมือนกันโมกับอัปเกรดไม่เหมือนกันใช่ใช่ต่างกันเรามาดูข้อหน้าเดี๋ยวเราต้องจัด